สุทินขอคำแนะนำสุรชาติบำรุงสุขหากทำงานมีปัญหาพร้อมปรึกษาบิ๊กตู่บิ๊กป้อมสุทินเผยสุรชาติบำรุงสุขไม่รับตำแหน่งช่วยงานในกลาโหมยินดีให้คำแนะนำพร้อมขอคำปรึกษาบิ๊กตู่บิ๊กป้อมบอกคุยปลัดกลาโหมแล้วเมื่อวันที่8กันยายน2566ที่พักเพื่อไทยพท.ในสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงการพูดคุยกับนายสุรชาติบำรุงสุขนักวิชาการรัฐศาสตร์อาวุโสว่าได้ฟังข้อเสนอแนะอย่างที่นายสุรชาติเคยเขียนหนังสือเป็นบทความและเคยเสนอแนะผ่านสื่อมวลชนซึ่งก็เป็นประโยชน์มากเมื่อถามว่าได้ทาบทามนายสุรชาติมาเป็นที่ปรึกษาในกระทรวงกลาโหมหรือไม่นายสุทินกล่าวว่านายสุรชาติขอพักผ่อนมากกว่าซึ่งยินดีให้คำแนะนำตลอดแต่ขอไม่รับตำแหน่งเมื่อถามถึงการปฏิรูปกองทัพที่นายสุรชาติเคยให้ความเห็นจะถูกนำมาเป็นแนวทางในการทำงานหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าก็นำมามีหลายอย่างเป็นประโยชน์มากประกอบกับความเห็นของฝ่ายทหารที่ตนไปเดินสายพูดคุยนำมาประกอบกันจะเป็นแนวทางที่ดีเมื่อถามถึงพลเอกทวัชชัยสมุทรสาครสว.เพื่อนนักเรียนเตรียมทหารร่วมรุ่นกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาหารืออะไรเป็นพิเศษหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าตนยังไม่ทราบท่านคงมาในฐานะทหารเก่าคงอยากมาแนะนำให้ข้อคิดเมื่อถามว่ามีโอกาสจะไปหารือกับพลเอกประยุทธ์หรือไม่นายสุทินกล่าวว่าคงทำงานสักระยะหนึ่งแล้วจะหาเวลาตนไปพบคนจำนวนมากตอนนี้ต้องเป็นเวลาของการทำงานแล้วหากทำงานสักระยะแล้วมีปัญหาอาจจะขอคำปรึกษาหลายๆฝ่ายที่เคยมีประสบการณ์ในกองทัพรวมถึงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตตรม.ว.กลาโหมทุกคนเมื่อถามถึงการแถลงนโยบายในส่วนของกระทรวงกลาโหมมีความพร้อมแค่ไหนเนื่องจากพรรคก้าวไกลเพ่งเล็งที่จะอภิปรายนายสุทินกล่าวว่าในวันที่9กันยายนตนจะไปเข้าคลาสนั่งฟังนิสิตปริญญาเอกที่ศึกษาเรื่องความมั่นคงน่าจะได้ประโยชน์อีกมุมหนึ่งเมื่อถามถึงเครื่องยนต์เรือดำน้ำของกองทัพเรือจะมีการเปิดข้อมูลในวันแถลงนโยบายรัฐบาลเลยหรือไม่นายสุทินกล่าวว่ารอดูในวันแถลงนโยบายรัฐบาลวันที่11ถึง12กันยายนนี้หากมีผู้ซักถามก็อาจจะพูดเมื่อถามถึงการเข้าพบกับพลเอกสนิทชนกสังขจันทร์ปลัดกระทรวงกลาโหมถึงแนวทางการดำเนินกองทัพสมัยใหม่มีความชัดเจนหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าชัดเจนที่สุดก็คือเขายอมรับการเปลี่ยนแปลงถ้าหากจะมีก็พร้อมถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปสู่กองทัพที่ดีมีประสิทธิภาพก็ไม่ขัดข้องโดยเฉพาะในเรื่องเทคโนโลยีเขาก็ตกลงเรื่องยุทธการผมจะไม่ยุ่งอยู่แล้วแต่เรื่องโครงสร้างองค์กรทุกคนไม่ขัดข้องเมื่อถามถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่13กันยายนนี้จะเสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมืองได้ทาบทามใครไว้หรือไม่นายสุทินกล่าวว่ามีหลายคนเสนอดูสัปดาห์หน้าหากลงตัวจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่หากยังไม่ลงตัวอาจไม่เกิน1สัปดาห์เพราะจะรีบทำงานซึ่งพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมได้เข้ามาช่วยทำงานแล้วและยังมีอีกหลายท่านเศรษฐาลุยถนนคนเดินเมืองอุดรธานีแม่ค้าแห่ถามเงินดิจิทัล 10,000 ลั่นต้นปีหน้าได้แน่เศรษฐาปิดจ็อบวันนี้ลุยถนนคนเดินเมืองอุดรธานีแม่ค้าแห่ถามเรื่องเงินดิจิทัล 10,000 บาทนายกรัฐมนตรียันต้นปีหน้าได้แน่เมื่อเวลา 19:30 น.วันที่8กันยายน
2566นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังปิดท้ายภารกิจวันนี้ด้วยการเดินตลาดถนนคนเดินเทศบาลนครอุดรธานีเพื่อสอบถามเรื่องการค้าขายและรับฟังเสียงจากประชาชนโดยส่วนใหญ่สอบถามถึงเรื่องเงินดิจิทัล 10,000 บาทนายกรัฐมนตรีตะโกนตอบว่าต้นปีหน้าขณะเดียวกันมีแม่ค้าบอกว่าเงินดิจิทัล 10,000 บาทขอให้ใช้ได้ทุกคนอย่าใช้ได้เฉพาะบางร้านเท่านั้นให้ช่วยร้านค้าร้านเล็กๆด้วยเพราะตอนนี้ชาวบ้านเข้าใจผิดกันเยอะและอยากให้ทบทวนเรื่องระยะทาง4กิโลเมตรเนื่องจากบางคนอยู่ในพื้นที่ห่างไกลโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าเงินดิจิทัล 10,000 บาทใช้ได้ทุกคนแม่ค้าจึงยิ้มดีใจและกล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างเดินตลาดนายกรัฐมนตรีอยากรับประทานขนมซาริ่งแต่ทั้งตลาดไม่มีขายมีเพียงลอดช่องที่พ่อค้าตัวน้อยนำมามอบให้นายกรัฐมนตรีลองชิมก่อนนายกรัฐมนตรีจะถามว่ามีอย่างอื่นไหมหรือมีแค่ลอดช่องเมื่อนายกรัฐมนตรีได้ลองชิมลอดช่องแล้วก็บอกว่าน้ำแข็งน้อยไปหน่อยถ้าใส่เนื้อน้อยหน่อยใส่น้ำแข็งเยอะหน่อยจะได้ประหยัดและได้กำไรพ่อค้าตัวน้อยจึงตอบกลับนายกรัฐมนตรีว่าไม่เป็นไรให้นายกรัฐมนตรีเยอะๆขณะที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าได้เยอะไม่กลัวแต่กลัวน้องขาดทุนเพราะต้องทำกำไรนะพ่อค้าจึงตอบกลับทันทีว่าถ้าให้นายกรัฐมนตรีไม่กลัวขาดทุนนายกรัฐมนตรีจึงยกนิ้วโป้งให้ทั้งนี้ตลอดการเดินตลาดมีประชาชนมาขอถ่ายรูปตลอดเส้นทางการเดินโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองที่นำลูกหลานมาขอถ่ายรูปกับนายกรัฐมนตรีและบางคนชมว่านายกตัวจริงหล่อและสูงมาก วันนร.ถก 2 รองประธานสภาปรับลดงบอาหารส.ส.ยึดหลักเหมาะสมไม่ฟุ่มเฟือยประธานสภาเตรียมหารือสำนักงานเลขาธิการสภาปมปัญหาอาหารส.ส.เหลือเยอะบอกต้องยึดหลักเหมาะสมไม่ฟุ่มเฟือยรอคุย 2 รองประธานปรับลดงบอาหารหรือไม่เมื่อวันที่ 8 กันยายนที่รัฐสภานายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีมีส.ส.นำอาหารที่สำนักงานเลขาธิการสภาจัดให้ระหว่างการประชุมไปรับประทานนอกสถานที่ว่าเลขาธิการสภาได้รายงานให้ตนทราบแล้วคาดว่าหลังเสร็จสิ้นการแถลงนโยบายรัฐบาลจะหารือกับสำนักงานเลขาธิการสภาอย่างเป็นทางการส่วนแนวทางการบริการอาหารให้กับส.ส.นั้นส่วนตัวคิดว่าจะต้องยึดหลักความเหมาะสมและไม่ฟุ่มเฟือยพร้อมต้องให้ส.ส.ได้รับการบริการที่ดีด้วยแต่ในอนาคตจะมีการปรับลดงบประมาณในเรื่องนี้หรือไม่คงต้องพิจารณาในรายละเอียดร่วมกับรองประธานสภาทั้งสองคนอีกครั้งเมื่อถามว่าที่ผ่านมาการจัดสรรอาหารให้กับส.ส.ระหว่างประชุมสภาปรากฏว่ามีปริมาณอาหารเหลือเป็นจำนวนมากทางสภาจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่ายอมรับว่ามีปริมาณอาหารเหลือแต่ในทางปฏิบัติต้องเข้าใจว่าบางครั้งมีจำนวนส.ส.มาประชุมมากหรือบางครั้งก็มีส.ส.เดินทางกลับไปก่อนดังนั้นการจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ต้องร่วมหารือกันทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดความสมดุลอาหารเตรียมไว้มากไปก็ไม่ดีหรือเตรียมอาหารไว้พอดีถ้าเลิกประชุมเร็วก็ทำให้มีอาหารเหลือบ้างจึงต้องมีมาตรการที่ทำให้เกิดความสมดุลให้ได้นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวเมื่อถามถึงกรณีมีการเผยแพร่ภาพส.ส.นำอาหารของสภากลับไปรับประทานนอกอาคารรัฐสภาพร้อมมีการตอบโต้กันในเรื่องนี้นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่ากรณีถ้ามีอาหารของสภาเหลือเลขาธิการสภาแจ้งให้ทราบเบื้องต้นว่าจะนำไปบริจาคในทางสาธารณกุศลเช่นสถานรับเลี้ยงเด็กเป็นต้น